ว่าแล้วทำไมรวยจังแอร์พันธิลาเผยอาชีพสามีหลังถูกโยงข่าวเปิดเว็บผิดกฎหมายอยู่ๆก็งานเข้าถูกพุ่งเป้าเป็นดาราสาวออ่างและสามีเอวธุรกิจสีเทาเปิดเว็บผิดกฎหมายสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวคนเก่งแอร์พันธิลากับสามีไอรัชสิทธิ์ถึงขณะที่ว่าขณะนั้นสาวแอร์กำลังตั้งท้องและทำงานส่งลูกค้าอยู่ถึงกับเสียน้ำตาเลยทีเดียวล่าสุดแอร์พันธิลาได้มาเปิดใจกับรายการแฉถึงเรื่องนี้ว่า หลังจากที่เป็นข่าวมีลูกค้าโทรมามาดึงงานไว้ก่อนว่าจะจ้างหรือไม่จ้างดีซึ่งทําให้แอลรู้สึกว่าตัวเองทําผิดอะไรทําไมจะต้องมาเจอสภาพนี้ด้วยส่วนงานบันเทิงที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆก็มาขอเลื่อนไปก่อนเมื่อถามว่าสามีของแอลทาธุรกิจอะไรถึงรวยแอลพันธิลาเผยว่าสามีทําธุรกิจร้านทองซึ่งเป็นธุรกิจของไอซ์กับเพื่อนส่วนธุรกิจทางบ้านของไอซ์ก่อนหน้านี้เคยทาโรงพิมพ์กระทั่งไอซ์มาทําร้านทองกับเพื่อนไม่มีแอปพลิเคชันเทรดทองเป็นหน้าร้านปกติ สำหรับธุรกิจชานมไข่มุกได้ปิดตัวลงไปพร้อมกับโควิด19แล้วแต่จำได้ว่าตอนที่ไอซ์นำเข้ามาคนมาต่อแถวซื้อกันยามากและมีการเปิดสาขาอื่นๆอีกแต่พอโควิดเข้ามาห้างสรรพสินค้าต้องปิดธุรกิจก็ไปหมด